สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูณรินทร์วรรณมาศนะคะหรือชื่อเล่นว่าครูกิ๊กค่ะสำหรับวันนี้คุณครูกิ๊กก็จะพาเด็กๆมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องปริศนาคำทายคำคล้องจองและฝึกลากเส้นตามรอยปะกอไก่และขอไข่ในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะและเริ่มเรียนในวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563ค่ะเริ่มเรียนในเวลา10:30ถึง11:00ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กฟังแล้วให้เด็กๆตอบนะคะว่าคุณครูหมายถึงพยัญชนะตัวอะไรค่ะตัวฉันคือใครเลี้ยงไว้ในเล้าขันปลุกทุกเช้าดังเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นตัวอะไรคะเด็กๆดูนะคะกอเอ๋ยกอไก่เลี้ยงไว้ในเล้าขันปลุกพวกเราตื่นเช้ากันเอ๋ยตัวอะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะตัวอะไรคะมีสองขาแล้วก็มีหางด้วยค่ะตัวอะไรคะอันนี้คือตัวอะไรเด็กๆรู้ไหมคะอันนี้คือตัวกอไก่นั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมเอ่ยในเมื่อเด็กๆรู้จักแล้วว่าอันนี้คือตัวกอไก่แล้วเด็กๆเขียนกอไก่เป็นกันหรือยังคะถ้าเขียนไม่เป็นเดี๋ยวคุณครูพาเด็กๆเขียนกอไก่กันเลยค่ะอันนี้คือกอไก่นะคะเด็กๆเตรียมนิ้วขึ้นมา1นิ้วค่ะเด็กๆถนัดนิ้วไหนให้ชูนิ้วนั้นขึ้นมานะคะแต่สำหรับคุณครูถนัดนิ้วชี้ค่ะคุณครูก็จะชูนิ้วชี้ขึ้นมา1นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆเขียนกอไก่กลางอากาศค่ะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็เขียนกอไก่ในอากาศพร้อมๆกันกับคุณครูเลยค่ะเส้นแรกนะคะเด็กลากขึ้นไปค่ะตามเป็นเส้นตรงเลยนะคะลากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลากเข้าไปข้างในค่ะทําเป็นเส้นโค้งเข้าไปข้างในค่ะในเมื่อเราลากเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราจะลากออกมาข้างนอกกันนะคะลากออกมาข้างนอกค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําหลังคาบ้านกันนะคะเด็กๆเสร็จแล้วหรือยังคะทําหลังคาบ้านถ้าเด็กๆทําหลังคาบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเส้นตรงเหมือนถนนเลยเดินตามเส้นตรงนะคะอันนี้ก็คือกอไก่นั่นเองเขียนเสร็จตามคุณครูหรือยังคะเขียนเสร็จหรือยังเอ่ยและเขียนตามทันคุณครูไหมคะถ้าใครไม่ทันนะคะยังมีอีกตัวหนึ่งค่ะแต่ตัวนี้เราจะไปเร็วกันหน่อยนะคะเพราะว่าคุณครูสอนไปแล้ว1ตัวเดี๋ยวเรามาทําอีก1ตัวกันนะคะลากเส้นขึ้นไปค่ะแล้วก็ลากโค้งเข้าไปข้างในค่ะลากออกมาข้างนอกทําเป็นหลังคาบ้านแล้วก็เดินตามถนนลงมาค่ะเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากเลยเด็กๆรู้ไหมคะต่อจากกอไก่คือพยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมเอ่ยฉันคืออะไรฟองใหญ่จริงหนาคุณแม่นำมาทำอาหารเอ่ยเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวอะไรคะที่คุณแม่นำมาทำอาหารแล้วก็เป็นฟองใหญ่ๆเด็กๆรู้ไหมคะอันนี้คือตัวอะไรคะขอไข่ฟองใหญ่ใช้ทำอาหารของคาวของหวานน่ารับประทานเอ้ยตัวอะไรคะเด็กๆตัวนี้ก็คือขอไข่นั่นเองค่ะเด็กๆดูนะคะขอไข่ฟองใหญ่มากเลย
เป็นวงรีใช้ทำอาหารคุณครูคิดว่าเด็กๆต้องเคยกินแน่เลยเด็กๆบางคนต้องกินไข่เป็นอาหารตอนเช้าแน่เลยค่ะแต่เด็กๆเขียนขอไข่กันเป็นไหมเอ่ยถ้าเขียนไม่เป็นเดี๋ยวคุณครูสอนให้เด็กๆเขียนขอไข่กันค่ะอันนี้คือขอไข่นะคะเหมือนเดิมเลยเด็กๆชูนิ้วขึ้นมา1 นิ้วค่ะนิ้วไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเขียนขอไข่กลางอากาศกันค่ะเดี๋ยวเรามาที่จุดสตาร์ทกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาโคจะมาที่จุดสตาร์ทกันก่อนค่ะโค้งกันก่อนนะคะแล้วก็โค้งแล้วก็โค้งทำเป็นหัวขอไข่ค่ะโค้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโค้งอีกรอบนึงนะคะก็ตามเส้นลงมาเลยค่ะตามเส้นตามคุณครูมาเลยค่ะเด็กๆทีนี้เราจะเดินตามถนนเส้นตรงแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆเสร็จหรือยังคะอันนี้เขาเรียกว่าขอไข่ค่ะเด็กๆเสร็จหรือยังถ้าเด็กๆยังเขียนไม่เป็นหรือว่ายังเขียนไม่ตามคุณครูยังไม่ทันยังเหลืออีกตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนอีกตัวหนึ่งนะคะเขียนตามคุณครูเลยค่ะเดี๋ยวรากเส้นเลยนะคะเราได้หัวขอไข่แล้วนะคะแล้วก็โค้งโค้งใหญ่ๆเลยค่ะโค้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรากเส้นลงมาข้างล่างนะคะรากลงมาอีกค่ะทีนี้เราจะรากเป็นเส้นตรงเหมือนถนนเลยค่ะเสร็จหรือยังคะขอไข่เด็กๆเสร็จแล้วตบมือให้ตัวเองค่ะอันนี้คือขอไข่ฟองใหญ่นะคะสำหรับคลิปวันนี้คุณครูขอจบคลิปวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะเด็กๆ